เดี๋ยวนี้ตานออกอย่างเดียวมีข้าวสลัดวัดม่อนจอมปอวันนี้หลวงปู่ทราบว่าอาตมาภาพจะเดินทางไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านหลวงปู่ได้นำเตียนไปเราจะเอาไปมอบให้เนาะทางวัดแล้วก็สถาพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสันติชุกจังหวัดน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมยังบ่มีไฟฟ้าใช้กำจัดเสาไฟล่มระเนระนาดเสียหายแล้วก็มีน้ำดื่มนะหลวงปู่ถวายเอาน้ำดื่มส่วนหนึ่งถวายไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้ก็ได้ลำเลียงขึ้นรถส่วนหนึ่งแล้วนะอีกกำลังหนึ่งที่ช่วยเหลือวันก่อนหลวงปู่ก็เป็นผู้นำบุญเอาความช่วยเหลือไปที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายวันนี้หลวงปู่ก็ได้เริ่มต้นบริจาคน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้สอยต่างๆนะไปเพื่อจะมอบถวายให้ครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านอำเภอท่าวังผาแล้วก็อำเภอสันติสุขเดียตมาภาคจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ศรัทธาญาติโยมลำปางเนาะที่ไหนก็ได้นะที่อยากจะร่วมบุญด้วยตมาภาคนำความช่วยเหลือไปช่วยพี่น้องที่จังหวัดน่านที่อำเภอสันติสุขนะถ้าจะฝากเป็นปัจจัยมากก็ได้เนาะก็จะได้เอาไปซื้ออย่างต่างๆที่เป็นความจำเป็นจะเอาไปมอบเพื่อท่านพระครูสุจินนันทกิจวัดโป่งคำวัดโป่งคำอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านก็จะไปร่วมกับท่านอาจารย์พระครูได้เอาเข้าของมูลนี้ไปมอบเพื่อกับผู้ประสบภัยต่อไปวันนี้เป็นงานข้าวสลักนะสลักพัดติวัดของหลวงตาหรือว่าหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินสัทธาหลวงปู่เป็นตนบุญติพระลูกพระหลานเคารพนับถือแล้วก็เป็นรักในการทำงานเผยแพร่ในเขื่อนสีขาวคัดของแยกของวันนี้มาเลี้ยงได้บุญหลายต่อเปิดไฟนั่นรับมุ่นอันนึงข้างของข้างหมูนี่เขาอ่ะนั่นเลยคุณได้มากันโอ้นี่เขาเป็นนี่มันได้นับกระด้างของบ้านตรงจากนี้จะเป็นมันได้กว่าเลยนะเป็นสักครั้งขนาดนี้เลยถึงของติดขั้นแยกล่าเลี้ยงน้ำดีๆเลยเลี้ยงน้ำไว้ทัดนา
้